คนด้วยนะครับวันนี้จะมาแจก ID รถไฟของผมนะครับไปที่ชาระ Edit แล้วก็ไปที่ Item แล้วก็ Prop จากนั้นก็เลื่อนไปนะครับเจอแล้วนะครับรถไฟไปที่โหลดก็โชว์ ID พอป ID ก็คือ6216299586051212ครับก็สำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ